ครับพบกับรายการสายวาร์ปนะครับวันนี้ทำไมงงว่ามันอยู่กลางแดดอ๋อมันนี่เรามาสวนดอยฟ้าเจ้าพระยาใช่ไหมวันนี้ผมและพิธีกรเจ้าฝันจะประจำพามาเดินกลางแดดมาเดินดูสวนที่เปิดมาประมาณเดือนนึงแล้วแต่ว่าคุ้มว่าก็เลยเราจะมาเดินกันนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราลองเดินไปชมกันเลยตรงนี้ก็คือสวนกาญจนาไอสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับต้องรีบเดินร้อนมากวันนี้ฝนไม่ตกเลยก็เดือดร้อนน้องเตยด่าน้องอะไรเนี่ยน้องโขมแดงโอ้ my god จะเดินแบบไม่ละเอียดมากกับน้องโคตัดโคดัดสวนแห่งนี้ก็อยู่เป็นสวนระหว่างเป็นสวนตรงสะพานพระปกเกล้าเป็นสวนใหม่ใหญ่กว่าเดิมอีกที่มาก็ประมาณนี้โอ้ยเหนื่อยมากมันหอบนิดนึงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราเดินตรงนี้รอดแต่ฝั่งนู้นคือสะพานสูงสุดฝั่งนี้คือสวนเดินต้องรีบเดินหน่อยแต่คนน้อยนะเพราะว่าเวลานี้คือเที่ยงประมาณเที่ยงแล้วประมาณเที่ยงคนก็เลยน้อยเยอะน้อยมากต้นทางดีไทยตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆที่ผมแดงThank you.
ึ้นมาได้นี่นี่ยาปรูตาจะเดินไปเรื่อยก้อนหนวดแมวหูกระเทาอุ้ยกระเทาต้นกระเทาต้นกระเทาเราก็เดินไปได้เรื่อยนะเขาเลยใครผมจะพยายามเดินให้มากผมจะพยายามเดินให้มากที่สุดว่ามันใจด้วยผู้ฟ้าทลายตอกระเทืองต้นตอกระเทืองต้นกระดาษพอดีกล้องหลุดโฟกัสที่นี่ก็ขอทันไทยนะครับเดินมันเดินดิเดินหน่อยไปตากเหรียญนะฮะเดี๋ยวเราจะกระดาษทองหน้าหนวดแมว
ไงบ้างคลิปที่ไปสวนสมเด็จเจ้าพญาจ๊ะสนุกดีไหมจ๊ะถ้า มีอะไรเพิ่มเติมเราก็จะมาเม้นใต้คลิปนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็ขอสรุปกันนิดนึงว่าไปยังไงก็คือเราจะไปสวนสมเด็จเจ้าพญาเนี่ยจะมีรถจากฝั่งทนเยอะรถฝั่งทนที่ไปฝั่งทนก็จะมีที่มาจากทางฝั่งทนก็คือสาย82พระประแดงสาย7กพระหัวรัฐสาย42วงกลมรอบเมืองไอ้ไม่ใช่วงกลมรอบเมืองวงกลมเสาชิงช้าและสายพระนครที่จะไปทางแม่น้ำที่จะไปทางสายพระนครจะมีทั้งหมด3สายสาย3หมอชิดไปสะพานพุทธไม่ใช่สะพานพุทธไปคลองสานกับแล้วก็สายที่2คือสาย สาย8แฮปปี้แลนด์สะพานพุทธแล้วก็สายที่3คือ73กับ73กก็คือปลายทางสะพานพุทธแต่ต้นทางคนละต้นถ้าปกติจะถ้าไม่มีกอก็คือจะเริ่มที่ห้วยขวางแต่ถ้ามีกอคือเริ่มต้นที่สวนสยามนะฮะเดินทางสะดวกหรือเดินทางนั่งเรือมาลงท่าสะพานพุทธก็ได้นั่งเรือด่วนมาเรือด่วนทรงส้มมาก็ได้นั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้นั่งรถไฟฟ้าทั้งให้ MRT ลงตรงสนามไทยสวนท่ารถไฟ BTSตรงสะพานตักสินสะดวกมากนะเจ๊ะงั้นเราจะทำการปิดจบรายการสายว้าเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูช่องเรานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ